สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ก็อยู่ที่คลองผมจีคอนสแควร์อีกแล้วนะคะก็มีน้องๆหลายคนเลยนะมาทวงกับแม่ว่าบ้านตุ๊กตาเมื่อไหร่จะได้ดูอยากดูบ้านตุ๊กตาแล้วอยากดูบ้านตุ๊กตาปลายนะคือแม่ยังทำไม่เสร็จแต่วันนี้แม่จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านตุ๊กตาแล้วค่ะวันนี้นะแม่จะมาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวกับห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้องนอนกับห้องรับแขกอะแม่ทำเสร็จแล้ว มีเด็กๆมาวิ่งยิ้มแถวนี้ เดี๋ยวมาเลือกเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตากับแม่กันนะคะเชิญแปมลาเพลแล้วใช่ไหมมาช่วยแม่หากันเลยค่ะร้านนี้ของเล่นเยอะมากๆเจอห้องครัวหนึ่งอันแล้วค่ะขอเลือกกันนะแม่ก็พยายามหาห้องครัวกับห้องน้ำนะคะแต่ดูสองข้างทางสิคะของเล่นน่าสนใจทั้งนั้นเลยพอเจอที่น่าพอใจแม่ก็หยิบมาวางไว้ข้างหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวจะขอมาลองเลือกเปรียบเทียบกันดูซะหน่อยเดี๋ยวน้องๆมาดูนะคะว่าครั้งนี้แม่จะเลือกได้ครบหรือเปล่าห้องน้ำค่ะกับโต๊ะเครื่องแป้งแต่จริงๆโต๊ะเครื่องแป้งแม่มีแล้วนะอาจจะเอาแค่อยากได้อ่างอาบน้ำมากกว่าเดี๋ยวหาก่อนผ่านมาถึงตอนนี้นะคะแม่ก็ยังไม่เจออ่างอาบน้ำเลยค่ะแต่แม่มั่นใจว่าร้านนี้ต้องมีแน่ๆแม่ก็ยังหาต่อไปค่ะปรากฏเดินออกมามีคนเข็นเต็มไปแล้วทำไงอะมีน้องๆมาขอถ่ายรูปค่ะแล้วก็มาขอถ่ายรูปเชอร์แตมที่นั่งหลับอยู่ด้วยนะเข็นแตมไปเล่นกันทำไงเสียดายมากๆเลยค่ะที่เชอร์แตมหลับดูสิพลาดอะไรตั้งหลายอย่างพลาดเล่นกับพี่ๆน่ารักน่ารักนะแล้วก็พลาดมาเลือกของเล่นกับแม่ด้วยแม่ได้แล้วค่ะอ่างอาบน้ำกับห้องน้ำนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เลือกอะไรไปห้องน้ำนะคะมี2อันอันนี้สวยกว่าเนอะมีเครื่องซักผ้าด้วยมีตะกร้าผ้าด้วยเท่าไหร่ล่ะไหนจ๊ะอันนี้ค่ะอันนี้490พอจะมีถูกใจแล้วตอนนี้เรามาดูห้องครัวกันบ้างค่ะแม่ก็พยายามลองมองเปรียบเทียบดูนะคะว่ากล่องไหนมีอะไรกล่องไหนน่าซื้อนะคะแม่เลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาอันพวกนี้ไปเก็บก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็ได้ห้องครัวกับห้องน้ำแล้วอดใจรอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่จะรีบทำบ้านให้เสร็จนะรับรองต้องถูกใจกันแน่ๆค่ะดูลิงน้อยของแม่สิคะครั้งนี้น่ารักไหมไม่ร้องขอของเล่นเลยก็อย่าลืมนะค่ะติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมหลับปุ๋ยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย